กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะนี่ก็จะไปพูดถึงเรื่องราวของคุณนกน้อยกันหน่อยนะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยผ่านไป3ปีแล้วเกี่ยวกับการที่เอาโฉนดที่ดินนะไปจำนองให้กับเงินกู้นอกระบบแล้วก็เงินอีกหลายล้านเลยที่เป็นหนี้นะคะซึ่งเรื่องราวล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมติดตามนะเราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการเรียกตัวคุณนกน้อยก็คือให้มาพูดคุยตามหมายเรียกที่สภ.เมืองอุดรธานีเมื่อวานนี้แล้วปรากฏว่าสื่อหลายๆสื่อก็พยายามที่จะแหมพากันไปทำข่าวพากันไปรอคุณนกน้อยแต่ปรากฏว่าไม่เจอตัวซะอย่างนั้นขยายความกันหน่อยละกันคุณผู้ชมสำหรับคุณนกน้อยนะคะคือเขาเนี่ยก็ต้องเลี้ยงคนกว่า200ชีวิตใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เป็นหมอลำชื่อดังวงอีสานแล้วหลังยืมโฉนดที่ดิน33ไร่มูลค่ากว่า49ล้านบาทเนี่ยไปจำนองให้กับนายทุนกู้นอกระบบผ่านไป3ปีไม่ได้คืนโฉนดแล้วไม่มาตามนัดมาเคลียร์หนี้โฉนดจน25กันยายนนายทุนก็อ่ะลดหนี้ให้เหลือ2ล้านแล้วกัน2ล้าน 100,000 แต่คืนโฉนดแต่ต้องคืนโฉนดใช่นะคะคุณนกน้อยก็เลยบอกว่างั้น8ตุลาเมื่อวานยืนยันว่าจะมาตามนัดตามหมายเรียกของตำรวจปรากฏว่าสื่อเจออะไรกันมากันนะคะพยายามที่จะมาทำข่าวมารอกันทั้งวันเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยก็รอจนถึง 4:30 นก็คือ 16:30 น. ตอนเย็นนะปรากฏว่าคุณนกน้อยไม่มาโทรไปก็ไม่รับมีการตัดสายที่ปลายทางเขามีเปิดวงอยู่เปิดวงเขามีเปิดวงอยู่อ๋อหรอแต่กลางวันว่างกลางคืนเปิดวงแต่เขาก็ไม่มาน่ะพี่เขานัดไว้ตอน 10:00 นไงเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแม่เหนื่อยคือคราวนี้เรียกไปละก็ไม่มาแล้วเดี๋ยวจะทำการเรียกอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มารอบนี้ออกหมายจับไม่แน่ใจว่าเรียกกี่ครั้งแล้วเนี่ยคือมันต้องเรียก2ครั้งถึงเข้าใจเข้าใจแต่พี่จำได้ว่าเรียกไปแล้วครั้งหนึ่งนี่และไม่มาไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งที่2หรือครั้งแรกไม่แน่ใจนะฮะแต่ในข้อมูลของตรงนี้บอกว่าตำรวจจะออกหมายเรียกครั้งที่2ถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับก็รวบโฉนดอยู่ที่ใครตอนนี้คือทางนู้นเขายอมแล้วอ่ะโอเคนู่นนี่นั่นแค่เอาโฉนดไปคืนเจ้าของที่เขาคุณน้องเขาไม่ออกมาพูดหรือว่าไม่ออกมาแสดงตัวอะไรไงก็เมื่อวานเขานัดแล้วไงก็เปิดวงเราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดวงก็นี่คุณสุดารัตน์เนี่ยเขาอะเลื่อนตั๋วเครื่องบินหลายรอบแล้วแล้วเขาเสียไปแบบรอบละหมื่นรอบละหมื่นแล้วรอบล่าสุดนี่เขาก็เลื่อนไปเป็นวันที่30ตุลาเพื่อที่จะรอคุณนกน้อยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มแปลกๆแล้วไงมันเริ่มแปลกๆแล้วหนึ่งโฉนดไม่เอาไปให้เขาพี่คิดว่าเขาจะเหาะเหินไปไหนไหมเขารู้ทั้งอีสานก็รู้แต่ว่ามันก็ต้องมาแก้ไขในส่วนของตรงนี้ไงไปว่าแม่ก็ไม่ได้นะไม่ใช่ความผิดแกโดยตรงนางสารเนาะก็จะถึงบอกว่าแกยิ้มแต่ตาแกเศร้าไงแล้วแกพูดอะไรออกไม่ได้ไงค่ะก็ไปว่าแกไปว่าแกไม่ได้ไงแต่ตอนไปยืมเขาเอาหน้าแกไปยืมไงแกเอาตัวแกไปยืมไงเขาก็เลยต้องโดนแม่ก็เลยต้องโดนไงแต่ว่าคนที่ปัญหาคือคนนี้ตามข้อมูลก็ไม่คนนี้ก็ไม่มีออกมารับผิดชอบอะไรไม่ออกผิดชอบเพราะว่าเขาก็ต้องเอาชื่อเมียไปมายืมเพราะว่าเมียเป็นคนมีชื่อเสียงในอีสานแล้วพอเสร็จพอมีปัญหาก็ความซวยก็มาตกที่แม่งอ่ะนะคะรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ก็บอกว่าแกยิ้มอ่ะแต่ตาแกเศร้าอ่ะแกยิ้มแล้วเหมือนกับแกทุกข์ในใจแต่แกต้องยิ้มแล้วแกก็เหนื่อยแกก็สู้มาแล้วไม่แกเหนื่อยแกเหนื่อยแกร้องไห้ด้วยวันก่อนแกร้องไห้นะแกทำพิธีอะไรไม่รู้แล้วแกก็ร้องไห้แกเหนื่อยเพราะว่าแกพูดอะไรไม่ได้ไงก็น่าเห็นใจแกแหละแต่ว่ากฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายอะแม่ก็ต้องไปเคลียร์กับเนี่ยนะคะมาที่คุณลีน่ากันหน่อยคุณผู้ชมนี่คุณแม่ฉันใช่คนนี้เนี่ยเห็นพี่ต๋อบอกว่าเป็นคนแนะนำคือเมื่อวันไหนวะเมื่อวันไม่ใช่เมื่อวันเสาร์เปล่าวะเข
ขาเพิ่งไปทำมานี่เมื่อวันเสาร์นะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่โทรมามาถามว่ามีน้องนางงามคนหนึ่งไปทำตาที่คุณหมอท่านหนึ่งทำสวยไหมเราบอกทำสวยคุณแม่โอเคคุณหมอเขาโอเคแต่ว่าอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ก็สวยนะแกบอกว่าหนังตาแกตกไม่ต้องอ่านข่าวหรือเล่าให้ฟังเออหนังตาแกตกแล้วก็บอกว่าคุณแม่อยากก็ไปแก้ได้นะเพราะว่าหนังตาตกเนี่ยโงเห้งมันจะไม่ดีมันจะไม่โอเคอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ตาเศร้าตาตกมันดูไม่ดีเพราะตาคือหน้าต่างหมดเลยเข้าใจแล้วแกก็บอกว่าเออเดี๋ยวแกจะไปทำแล้วเสร็จก็คุยเรื่องนู้นเรื่องที่สเปเฮละกันเรียบร้อยปั๊บแกก็ไปทำพอไปทำมาเสร็จแกก็ส่งรูปมาให้ดูเลยหลังจากทำเสร็จคุณแม่ก็ส่งรูปมาให้ดูก็มีการทำตาทำตาก็คือหนังตาคุณแม่กระตกแล้วก็แกบอกว่าคุณหมอเนี่ยฉีดไขมันเนี่ยไขมันของแม่เนี่ยฉีดออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปตามร่องต่างๆเนี่ยอ๋อที่หน้าบวมๆอ่าขอดูหน้าคุณหน้าหน่อยนะคะหลังจากที่ทำมาเนี่ยแกคุณแม่ไปทำตามาแกไปทำตาสองชั้นเพราะว่าตาคุณแม่กระตกแล้วก็แกก็มีการฉีดไขมันเข้าไปคือการปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาก็สมัยก่อนเขาฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมใช่แต่ว่านวัตกรรมการฉีดไขมันเนี่ยมันก็มาในเมืองไทยได้นานแล้วแหละนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เคยคุยกับหมอหลายๆคนเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยมันเป็นไขมันตัวเองมันจะไม่มีโอกาสแพ้นะฮะเพราะว่ามันก็คือไขมันอาจจะเป็นไขมันตรงสะโพกต้นแขนต้นขาหรือว่าถ้าเอาไขมันมาจะราคาสูงแต่ว่าไขมันตัวเองไงไขมันตัวเองเนี่ยมันจะไม่แพ้ไงลูกแต่ถ้าเกิดเป็นฟิลเลอร์เนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่ซีซีละหมื่นกว่าบาทแล้วมันก็นิดเดียวอ่ะมันนิดเดียวอ่ะแล้วมันต้องฉีดหลายซีซีอ่ะบางคนต้องฉีดเกือบแสนอ่ะแต่ถ้าเกิดฉีดไขมันตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเราอ้วนหรือเราอวบเนี่ยโอ้โหฉีดไม่จำกัดอ่ะนะคะอันเนี้ยเขาหมดไปที่หน้านะ 35,000 บาทก็คือเอาไขมันตัวเองมาฉีดที่จากหน้าขาเอามาฉีดที่หน้าเห็นไหมล่ะแต่ว่ามันก็ยังบวมอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มันจะเห็นผลว่าก็จะดูเด็กลงเหมือนคนอายุ30อะไรอย่างเงี้ยคือการฉีดไขมันเอาไขมันจากอวัยวะของส่วนอื่นของร่างกายที่เต๋าบอกมาฉีดเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะฮะแล้วก็มันก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้แพงแล้วก็มันค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็โอกาสที่มันจะแพ้เนี่ยมันน้อยมากเพราะมันก็คือร่างกายส่วนหนึ่งของร่างกายของเราอยู่แล้วแค่ย้ายที่มันอยู่ตรงหน้าแต่เคยคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอที่สนิทกันเขาบอกว่าไขมันตัวเองเนี่ยมันดีอย่างนึงคือมันไม่แพ้แต่ว่ามันจะลอสหรือมันจะหายไปเนี่ยเร็วกว่าฟิลเลอร์เพราะร่างกายมันจะดึงไปใช้นะคะแต่ที่เขาทำเนี่ยเขาก็บอกว่าลองรับปีหน้าด้วยเขาจะลงสอสอนเดือนกันละจะสมัครสอสออ่ะรอดูแล้วกันสำหรับคุณนีน่านะคะว่าจะสวยขึ้นจะแค่ไหนนะมาพูดคุยกับท็อปิกข่าววันนี้หน่อยคุณผู้ชมร่วมสแกน QR code ตามคำถามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะคุณคิดว่านอกจากฉีดใบหน้าแล้วคุณลีน่าจังควรทำอะไรต่ออีกไหมนะฮะก็แสดงความคิดเห็นกันมาแต่เมื่อวันก่อนยังไม่ได้พูดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไปน้ำฝนทวีพรก่อนใช่ค่ะยังแท็กไปหาคุณหนุ่มศรบรามนะฮะก็เลยโดนคนในโลกโซเชียลเน็บนะฮะนะฮะยันจะสะกิดจะลูกคลอดเลยหรือเปล่านั่นสิมันเป็นข้อความนี่ไงเนี่ยเขาโพสต์ลง Instagram คุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคิดถึงอะไรสำหรับคุณศรรามหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่คุณศรรามเขาก็ไม่มีครอบครัวแล้วนะมีลูกแล้วด้วยนะแต่ว่าเขาก็ยังแท็กไปข้อความเนี่ยก็ประมาณว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาก็ขอให้คุณสารามมีความสุขมากๆแล้วก็ยินดีด้วยดูแลทั้งคุณแม่ภรรยาแล้วก็ลูกๆแล้วดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆก็มีสติแหละนะโชคดีแล้วก็เอาโหสิกรรมต่อกันหนูว่าเรื่องโหสิกรรมนะเขาควรที่จะจบแล้วก็โหสิกรรมไปนานแล้วไหมแต่นี่ก็แท็กไปอยู่แล้วคนก็มาเหน็บนะคือเขาเนี่ยก็มาโพสต์กันเพียบแหละแต่มันมีประโยคหนึ่งที่อ่านแล้วแบบโหยสั่นแทนก็คือจะสะกิดจนเมียเขาเนี่ยคลอดลูกเลยหรือเปล่าพี่ก็ว่ามันจริงไหมล่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอยากจะส่งอะไรก็ส่งกันไปนะคะนะคะนะคะมาที่คุณคนเราเดี๋ยวนี้อยู่กันแป๊บๆบางทีมันก็เลิกกันก็เยอะแยะไปใช่ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือคุณหยาดทิพย์นะคะเขาออกมาเคลียร์ความรักคุณโจแม่สายเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้แย่งใครนะคะไปดูกันหน่อยสำหรับคุณหยาดทิพย์นะคุณผู้ชมคือก็มีการเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่ทันไรแหละคุณหยาดทิพย์เขาก็ต้องออกมาเคลียร์เพราะว่ามันมีกระแสข่าวไงว่าฝ่ายชายมีลูกมีเมียมาก่อนอ๋อเหรอคุณหยาดทิพย์ก็เลยบอกว่าข่าวเนี้ยได้ยินมาเหมือนกันนะได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยตัวเขาเองก็ไม่อยากพูดถึงบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าให้เกียรติกับทุกฝ่ายตัวเขายืนยันว่าเรื่องนั้นได้จบไปนานแล้ว
นะคะก่อนที่จะมารู้จักหรือว่าสานความสัมพันธ์กับคุณหยาดเพราะทางคุณหยาดเองก็ยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ทำให้ใครต้องจบกันและกันแล้วเรื่องนี้มันเกิดมาก่อนหน้าคุณหยาดจะมาคบแล้วเรื่องครอบครัวเขาคุณหยาดเนี่ยก็คงตอบไม่ได้คุณหยาดเองเนี่ยให้เกียรติกับทุกคนส่วนรายละเอียดเนี่ยเรื่องที่มีว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเคยมีแบบครอบครัวมีลูกมีเมียมาก่อนไหมก่อนที่จะมาคบกับเราเขาไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าคุณหยาดเองไม่ได้เกี่ยวอะไรถ้าถามว่าต้องมีการเคลียร์กันก่อนไหมก่อนที่จะมาคบกันอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นไปอย่างนั้นส่วนเรื่องอื่นประเด็นอื่นคุณหยาดไม่ขอลงรายละเอียดก็คือไม่ตอบกันเรื่องไม่หรอกผู้ชายเดี๋ยวนี้เขามีลูกมีเมียแล้วเขาก็เลิกกับลูกกับเมียเขาก็ยังดูแลลูกเขาเขาจะไปมีรักใหม่แต่คือผู้ชายไทยเนี่ยต้องห้ามใช่ไหมว่าถ้ามีเมียมีลูกแล้วเลิกกันแล้วเนี่ยจะต้องอยู่เป็นส่วนไปตลอดชีวิตถ้ามีเมียใหม่หรือผู้หญิงถ้ามีผัวมาแล้วเนี่ยหรือมีลูกมาแล้วเนี่ยเมื่อเลิกกับสามีไปแล้วเนี่ยก็ห้ามแต่งงานใหม่ต้องอยู่เป็นส่วนไปตลอดชีวิตคนสมัยนี้คือประเทศเราเป็นประเทศที่ไม่ได้มีอย่างนี้นะฮะประเทศเราเป็นประเทศที่อิสระนะฮะเลิกกันไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวใหม่ก็เยอะแยะเออใช่เลิกกันไปแล้วต่างคนก็ต่างไม่มีใครกลับมาดีกันก็เยอะแยะถูกต้องนะฮะอย่าไปซีเรียสเยอะนะฮะของพวกนี้นะฮะมากันที่ท็อปิกแล้วกันนะฮะท็อปิกเมื่อวานนี้คุณคิดว่าการบริจาคนมแม่เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่อู้ตอนนี้กำลังเป็น Talk of the Town ใช่ค่ะมีคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าไม่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าของนมนั้นมีโรคอะไรบ้างถูกต้องค่ะนะฮะนับถือว่านั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดนะฮะจะนำมาใช้มั่วซั่วไม่ได้ก็จริงเหมือนกันเข้าใจว่าจิตใจดีแต่ถ้าทำอะไรก็ควรปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก่อนไหมไปรับที่ธนาคารนมน้ำนมค่ะเพราะเขามีการฆ่าเชื้อและก็แบคทีเรียให้เรียบร้อยอ่ะสมัยก่อนไม่มีนมผงคนที่มีฐานะหน่อยก็จะหาแม่ที่มีลูกอ่อนที่มีน้ำนมมากๆมาช่วยให้นมก็เลยเรียกกันว่าแม่นมก็อยู่กันมาได้อ๋อนี่แม่นมเกิดจากนี้หรอใช่ค่ะแม่นมก็คือหมายความว่าเขามีแม่ตัวแม่เนี่ยไม่มีน้ำนมแล้วก็เอาแม่นมคนจีนอย่างเงี้ยก็จะเอาแม่นมอีกคนนึงแต่ทีนี้เนี่ยมันมีผลการวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วคือคุณหมอโพสต์เลยว่ามันจะไม่มีผลตอนนี้แต่มันจะมีผลในระยะยาวอีก 10-20 ปียังไงเช่นมันเคยมีการบริจาคสเต็มเซลล์แล้วก็ตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีโรคอะไร10ปีผ่านไปมีเชื้ออะไรแบคทีเรียนู่นนี่นั่นในสเต็มเซลล์อันนั้นแล้วเป็นโรคอะไรที่มีชื่อชัดเจนไหมเช่นไวรัสตับอักเสบโอ้ยน่ากลัวจังเลยนะฮะแล้วมีผลการวิจัยมีตัวเลขยืนยันเลยว่าเป็นกี่คนที่รับมากี่คน100คนเป็นแล้ว60คนโอ้เกินครึ่งฮะแล้วก็มันจะอาจจะไม่ได้เกิดวันนี้พรุ่งนี้10ปีเด็กโตถูกต้องก็ต้องเผชิญกับโรคและปัจจุบันเนี่ยน้ำนมเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันก็คือน้ำเหลืองเป็นสารคัดหลั่งก็คือน้ำเหลืองแล้วก็เลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกตัวเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นลูกคนอื่นเนี่ยต้องระวังเพราะว่าการให้นมเนี่ยตรงยอดปฐุมทันเนี่ยอาจจะมีแผลอาจจะมีการอักเสบและที่บอกว่าให้ลูกตัวเองไม่มีปัญหาแต่ในเมื่อมันมีแผลมีอักเสบมันจะไม่มีก็แม่กับลูกไม่เป็นไรไงแม่กับลูกยังไม่เป็นไรไงลูกตัวเองไงแต่ถ้าเกิดเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยต้องระวังที่สุดอ่ะนะคะตามนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่คุณหมอคนเดิมเขาบอกเลยว่าต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่ได้มีวัน2วันนี้หรอกค่ะค่ะมันจะมีอีกระยะยาวอีก10ปีส่งผลแล้วเขาก็อธิบายโรคมา3โรคด้วยที่เอาอวัยวะของอีกคนนึงไปให้อีกคนนึงแล้วก็ตรวจเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรสุดท้าย10ปีผ่านไปมันเป็นเหมือนกันมีโรคเกิดขึ้นนะคะต้องระวังค่ะนะฮะถ้าเกิดมันเรื่องมากก็กินนมผงไปก็เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าหลายคนถามมาเยอะมากเบนซ์กับแพทเลิกกันหรือยังอ่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ